นัดผมม่งมากับบ่ายโมงมารวมกันผมม่งพวกเนี่ยให้มารวมกันที่ประมาณบ่ายโมงท่านกับผมเคยพบกันที่ไหนบ้างล่ะผมกับท่านผมจำไม่ได้นะเคยเจอบ่อยผมก็ตัดโถก็ไปวัดสุขครับวัดที่ไหนบ้างหลายแห่งแต่ว่าไม่ค่อยได้กับเขากล่าวลุงส้มตาเท่าไหร่ผมมันจำไม่ได้เพราะถ้าที่มาเกี่ยวข้องกับผมเนี่ยเฮ้ยมันอยากว่าเป็นหมื่นแสนแสนหรือว่าเป็นล้านแล้วท่านของผมไปทอดพระป่าให้อยู่ที่กุฎอ่ะที่บ้านตาดบ้านตาดถ้าลูกศิษย์ไปทอดพระป่าให้ที่ 84,000 กองรุ่นที่ 200,000 กว่าเคยพาลูกศิษย์ไปหาไปกราบไปกับเจ้าคุณทำนี่หลอกอ่ะไปพร้อมกับเจ้าคุณทำนี่หลอกเองคุณวัดเจดีย์หลวงอะไรลูกเสือก็เลยถ่ายรูปกับลุงตามาไว้รูปหนึ่งกำลังจะออกรถเดินทางกลับกับลุงตามาพอดีก็เลยลูกติดถ่ายรูปไปท่านคนหนองคายครับผมท่านจะไปโลดอยู่คนหนองคายคือองค์เคยไหนหนองคายอำเภอท่าบ่อบวชลูกบวชอยู่วัดลูกปู่เทศเก่าวัดอรัญญวาสีแล้วบ้านอยู่บ้านอยู่ไหนบ้านพ้นสาพ้นสาโอ้รู้บ้านพ้นสาก็มันข้างทางข้างทางกันเอ๊ะพ้นสาแต่ก่อนชื่ออะไรที่ไปอยู่ทางเมืองทหารทางอะไรที่อะไรข้าวนั่นก็เสียไปแล้วนะสวัสดิ์มั้งไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรมุ่ยก็เป็นอายุก็อยู่แกไล่เรียกผมเลยถ้ายังอยู่นะชื่ออะไรแต่ก่อนไปพบกันอยู่หลายคนตอนไปพบกันอยู่ที่ถ้ำพระเวทอำเภอนาแกนะตอนนั้นท่านป่วยผมไปเที่ยวกรรมฐานไปพบท่านที่นั่นผมก็วนอยู่ใกล้ๆอยู่กับอาจารย์อันศรีเนี่ยอันศรีวัดพระงามแล้วอันศรีวัดพระงามคุ้นกันนั่นแหละไอ้องค์หนึ่งเนี่ยว่าอยู่บ้านพลสาว่าผมเป็นเนนพศ95ครับผมบวชเป็นเนนอยู่พศ95ครับแล้วก็มาบวชเป็นพระอยู่ปี02มันบวชอยู่ที่ลพบุรีฮะบวชลพบุรีวัดสัมพันธ์ลามสร้างวัดอยู่นานเท่าไหร่ผมมาเริ่มทำแรกเลยเป็นมันปีมาใหม่ๆ2510 2510มันไม่มีอะไรเลยที่นี่เป็นบ้านเก่าแมวเฉยๆแล้วเขามาถึงได้มาสร้างวัดขึ้นมาได้มันเป็นยังไงผมกับมหาทวินเนี่ยมาด้วยกันมาจากจันทบุรีด้วยกันมหาทวินครั้งแรกก็ไปพักอยู่บนยอดดอยนู่นมันไกลจากภูพิงค์ไกลจากภูพิงค์บินหวาดมันต้อง6กิโล6-7กิโลเสร็จแล้วผมก็เลยมันไกลเกินไปก็เลยพากันย้ายลงมาอยู่ในถ้ำจากนี้มันมีถ้ำเล็กๆอยู่เสร็จแล้วก็ไปบินบาตรอยู่2ปีก็ว่าจะไม่ทำอะไรผู้แลพระตำหนักผู้แลพระตำหนักเขาไปเห็นไปบินบาตรเขาอยากจะให้พระไปบินบาตรในวังให้เขาได้เห็นผ้าเหลืองบางก็ยังดี
แล้วก็หัวหน้าป่าไม้เขาอยากจะให้ผมเนี่ยประสานงานระหว่างป่าไม้กับแมวไม่ให้มันทะเลาะกันถ้ามันทะเลาะกันเมื่อไหร่มันจะเผากันแหละแบบพวกนี้นะพวกป่าไม้กับไอ้พวกม้งถ้ามันจับบังจับนุ่นบังบังกันเพื่อถึงกับแมวมันก็โมโหก็เผาผมก็เป็นคนกลางเขาให้ผมเป็นคนกลางพยายามเอาป่าไม้กับม้งเนี่ยให้เข้ากันให้มันได้เป็นคนลงจนเถิดผลสุดท้ายนี้เขาก็เลยร่วมมือกันได้เขาก็เลยมาช่วยผมสร้างวัดตรงนี้ป่าไม้แล้วกับพวกวังผมพวกวังมาช่วยกันสร้างสร้างมาเริ่มลงมือสร้างพอ2512 10-11นี่ยังไม่ทำอะไรเลยพอ12นี่ก็เลยเริ่มทำศาลาแล้วก็ทำกุฏิมาอันนี้มันปี38ไอ้หลังนั้นมาปี2516หลังเหลืองผู้ดูแลมาสั่งให้ไอ้สมเด็จพระนางเจ้าสั่งให้แล้วก็แล้วก็มีเจ้าคุณน้ำบริโลกันเนี่ยพาญาติโยมมาทำกุฏิให้บ้างช่วยก็เลยพอเป็นวัดขึ้นมาแต่มันยังไม่เป็นวัดสมบูรณ์ผมมันเป็นสำนักสงฆ์อยู่กำลังขออยู่แล้วเนี่ยขอไม่ได้7ปีแล้วขอให้เป็นวัดหน่อยว่างั้นเขากำลังจะเพิกถอนมาแล้วหาวิธีเพิกถอนที่ดินออกจากอุทยานอันนี้มันต้องเพิกถอนครับเหมือนกับโดยสุเทพโดยสุเทพก็ถอนที่ให้กับผู้พิงแล้วก็ถอนให้แต่ที่เก่งใหม่ๆนะมันไม่ได้เป็นอุทยานหรอกผมมาอยู่ใหม่มันยังไม่เป็นอุทยานเป็นป่าไม้อยู่เฉยที่นี่เมื่อมันเขามาตั้งอุทยานขึ้นเมื่อปี24นี่เองเขาถ่ายรูปเอาหมดเลยหมู่บ้านแมวนี่เป็นอุทยานหมดเลยคนสุดท้ายจะทำอะไรทุกอย่างต้องผ่านป่าไม้หมดปูนทำหินทำทรายเนี่ยเอาขึ้นมาไม่ได้ขออนุญาตก็เลยกำลังว่าถ้าเป็นวัดแล้วเราถึงจะทำได้ขอไม่ได้7ปีแล้วติดโน่นติดนี่อยู่ตอนนี้กำลังอยู่ในคณะรัฐมนตรีจะประชุมกันประชุมกันเพิกถอนให้5:16 กับ 5:16 นาทีข้างบนมีรูปหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิมหลวงปู่เหรียญหลวงปู่แหวนอยู่ข้างบนข้างบนของข้างบนมาดูตรงนี้ตรงนี้มีพระพุทธรูปใหญ่องค์หนึ่งหน้าตัก3 เมตรเป็นพระทองมาแมวมาแล้วนะบ่แมวน้อยกลับซะไปแล้วไปทำงานไปกลับคนกลับไปทำงานที่ตัวเองนะพอมีเสียงขั้นจะไปไหนก็ไปเลยครับไปจะไปดูแลงานไปก็คือโยมมาเนี่ยเมื่อบ่าย2 โมงบ่าย2ครับผมตาพักก่อนส่วนแทนจักพักเดี๋ยวเขาไปกันไหมครับฝรั่งแน่นอนเราจะชื่อจามรอดนะแจ๊บชื่อจานะThank you.
มีคนไม่มีไม่อยู่แล้วมันมีคนนี่ผิดคนแล้วไม่มีคนเรามองแต่พระพุทธรูปแล้วยังไม่ไปไหนที่หลวงตาเนี่ยฮะเขียนสูงการทานและปราบปรามมหาโจรปล้นพุทธศาสนาครับอ่านต่อไปให้จบเลยฮะเชิญร่วมการทานและปราบปรามมหาโจรปล้นพุทธศาสนาเรียกก็ว่างั้นพรบสงฆ์ต้องเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยเท่านั้นนั่นต้องอย่างนั้นที่ขาดลงนั้นเลยใครจะมาใหญ่กว่าศาสดาไม่ได้นะศาสดานี่เป็นศาสดาครอบโลกธาตุใครจะมาใหญ่กว่าพระเจ้าไม่ได้ละนี่น่าเห็นตัวยอนี่มันเนี่ยตรงนี้มันเขียนว่าไงเขียนว่าเชิญร่วมลงชื่อปกป้องและเทิดทูนพุทธศาสนาครับเออดังนั้นอ่านนะจ๊ะที่นี่ครับพรบสงฆ์ต้องไปตามหลักพระธรรมวินัยเท่านั้นเอออย่างนั้นคำของหลวงตาทั้งนั้นเออต้องออกถ้าลงแล้วแน่นั้นแล้วออกเลยแล้วไม่ได้ถอยนี่นะครับเรื่องศาสนาเป็นสมบัติของชาติไทยอย่างใหญ่หลวงทั่วประเทศไทยใครจะมาใหญ่กว่าธรรมวินัยกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้คนทั้งประเทศไทยนี่กราบพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ได้กราบพวกเปรตพวกผีที่กำลังจะเป็นโจรปล้นพระพุทธศาสนาอยู่เวลานี้นะนี่เริ่มเลยแล้วไอ้หลวงตาเนี่ยเริ่มเลยถ้าลงเลยขึ้นเวทีแล้วไม่ถอยแล้วเริ่มเรื่อยปากไม่หยุดแล้วนะพี่น้องทั้งหลายดูเอา นี่ก็กำลังจะนี่ก็กำลังจะบ่ายสองโมงที่เป็นเวลานัดกันให้มารวม10 นาทีนั่นแล้วกำลังจะมารวม พูดอย่างนี้ได้ยินทั่วถึงกันไหมเนี่ยพูดเนี่ยได้ยินทั่วถึงกันไหมทางนู้นนี่หลวงตาพูดเวลาได้ยินทั่วถึงกันไหมให้ถ้าได้ยินให้ยกมือขึ้นทั่วถึงแสดงว่าได้ยินทั่วถึงเอาไว้นั่นแหละมันก็พอดีแล้วเนี่ยพอดีแล้ว เราเริ่มไปเลยแล้วเราพูดเรื่อยๆไปไม่ได้เป็นเทศนาว่าการเราจะพูดเรื่อยไปอย่างนี้มันถึงกว้างขวางมันถึงซอกแทรกใช่ไหมถ้าเทศมันต้องเป็นไปตามนั้น ถ้าการพูดการคุยการสนทนาการใส่กันอย่างนี้มันก็ไปได้ทั่วซอกแทรกซิกแซกไปได้หมดเราจะไม่ได้เตือนพวกเราที่เป็นบริษัทบริวารติดตามหลวงตาบัวมานั้นน่ะเราจะต้องเตือนซะก่อนคนของเราเรารักเราสงวนคนของเราเราต้องเตือนคนของเรารักยังไงสงวนยังไงและภัยของของคนที่เรารักเราสงวนนั้นคือภัยอะไรเนี่ยให้รู้เรื่องรู้ราวนี่ท่านเหล่านี้อยู่ในป่าในเขาชำนี่ชำนาญนี่นะ ไปไหนมาไหนตั้งแต่เด็กเล็กถึงผู้ใหญ่
ไปไหนก็ได้อยู่บนภูเขานี่นอนหลับกริ่งลงภูเขาพวกนี้นะนอนสบายหลับคลอกคลอกไปตามภูเขาเลยนะแต่พวกเราที่มาจากกรุงเทพมาจากที่ไหนนี่ไม่ได้ชำนิชำนาญในภูเขากลัวจะไปทั้งที่ไม่หลับนั่นแหละเดินจอกๆมานี่ก็พลาดล้มตูมแล้วกิ้งภูเขาร้องงอกแงกเต็มภูเขานี่เรากลัวเซ่อขนาดนี้นะแล้วกลัวที่ว่าเซ่อแล้วยังจะเป็นโทษอีกเราจึงได้เตือนพวกคนที่มากับเรานี่นะไม่เคยกับภูเขาให้ระมัดระวังนะเห็นที่ไหนก็อยากดูเห็นที่ไหนก็อยากดูแล้วปากอ้าไปเซ่อไปเดี๋ยวตกภูเขาใช่ไม่ได้นะแล้วมาขายหน้าหลวงตาบัวนี่นะหลวงตาบัวเป็นผู้พามาหลวงตาบัวก็ยอมรับถึงเรื่องอย่างนี้จึงได้สอนลูกศิษย์นะว่าเดี๋ยวอย่าให้เซ่อกับเหมือนหลวงตานะว่ามันเซ่อนะพวกนี้ไม่เคยภูเขาน่ะต้องได้เตือนกันวันนี้ก็ไม่ขาดไม่ฝันว่าจะได้พบกับพี่น้องทั้งหลายซึ่งมีจำนวนมากมายอย่างนี้ล้วนเต็มไปหมดนะล้วนข้างในทั้งหลายเต็มไปหมดนะวันนี้นะ วันนี้การเทศนาว่าการดังที่เทศไปเรื่อยๆนั้นจะไม่ค่อยเทศนะจะได้พูดจาปราศัยให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไปตามแง่ตามมุมต่างๆเพื่อจะได้เข้าอกเข้าใจในแง่ต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางบ้านเมืองอย่างที่เห็นนี่แหละ นี่ที่เขาเขียนไว้นั่นอ่ะเขาเขียนไว้อะไรศูนย์ต้านทานและปราบปรามมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนานี่เชิญร่วมมือกันนี่บอกนี่ปกป้องหรืออะไรนี่ละเทิดทูนพระพุทธศาสนานี่แหละ จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยเย็นแต่ที่เป็นฟืนไฟมันก็มาเผาที่เย็นๆละเผาจิตใจของคนให้ละสำละสายยุ่งเหยิงวุ่นวายเลยกลายเป็นข้าศึกของศาสนาไปแล้วก็ขนกองทุกข์มาให้คนนั่นแหละ ยิ่งได้เขียนติดประกาศติดป้ายไว้นั่นนะพี่น้องแต่ละได้ทราบทั่วหน้ากันนะ ภัยของศาสนากำลังเกิดเวลานี้ตั้งตัวเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นศาสตราเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปในเวลานี้นะไม่ใช่ธรรมดานะแล้วทำท่าตั้งขึ้นมาเป็นภาษาสวยๆงามๆเป็นภาษากล้วยหอมกล้วยไข่นิ่มนวลอ่อนหวานว่าศูนย์อนุรักษ์อะไรพระพุทธศาสนาเนี่ยศูนย์ว่าศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนานั่นมันหลอกโลกอย่างนั้นนะถ้าศูนย์พิทักษ์มันจะมาทำลายศาสนาได้ไงคำว่าพิทักษ์ต้องรักษานี่เป็นการทำลาย จึงต้องได้เขียนนั่นรับกันกับศูนย์พิทักษ์ศาสนาทางนี้ก็บอกว่าศูนย์ต้านทานและปราบมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนาเนี่ยรับกันพวกเราเป็นเจ้าของสมบัติคือพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่ล้นค่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกินศาสนาของพระพุทธเจ้าได้เลยเราจึงต้องพร้อมกันที่จะปราบปรามพวกโจรพวกมารที่จะมาทำลายพุทธศาสนาซึ่งเป็นการทำลายหัวใจคนไทยแห่งชาวพุทธให้ล้มเหลวให้เสียหายไปเราจึงต้องต้านทานกัน วันนี้กระดุมจะมาหลายแห่งหลายหนนะดูหลายที่ฐานละมังเหรอวันนี้นะดูจะมากันหลายจากหลายที่หลายฐานมารวมกันที่นี่ในแถวนี้ก็มีแล้วก็ที่อื่นก็คงจะมารวมกันมากนะฮะครับผมคงจะมารวมกันครับมารวมที่นี่มาจากที่ต่างๆเห็นมาไม่ใช่มีแต่พวกนี้นะพวกอื่นก็มีมานี่เยอะอยู่พระเราก็มามากนะวันนี้นะพระก็มีมาก
อะไรกันล่มนะไปศาลาหลังนี้ก็เข้าไปดูพวกเรานอนอยู่ที่ศาลาพอเดินเข้าไปถึงเห็นอยู่สองภาคโถเต็มไปหมดเราก็เลยออกมาเพราะไม่ทราบว่ามีคนอยู่ข้างในไม่ทราบคือไปเห็นแต่พุทธรูปใหญ่ในตาจ้องจนนู่นเข้าไปไปที่ไหนได้สองภาคนี่เต็มไปหมดเราก็เลยรีบกล่าวแล้วออกมาอวตารสุเทพโอครับขอเชิญนายอำนาจเบลจ้าหัวหน้างานพระตำหนักภูพุนราชวิโรจน์เป็นประธานจุดทูปเทียนครับแล้วมีอะไรเขาพูดเรื่องทูปเทียนครับเทียนม้วนจับมาใส่นิสัยกันตั้งนิสัยก็เอาที่อยู่จังไม่ล่ะข้ามรั้วไหนฮะใช่ก่อนที่วัดเจดีย์หลวงนอนทางภาคเจดีย์ที่เหนือภาคเหนือเหรอครับไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่เห็นจะมาถ่ายรูปหรือเนี่ยพวกเดียวกันมากวนกันนะเนี่ยนั้นหนีนี่เคยมากวนเสมอเนี่ยไปไหนมันไม่ไปเอาค้อนปาให้สักหน่อยนั่นเนี่ยมันยังไงกันเนี่ยพวกเดียวกันมาเป็นข้าศึกกันยังไงกันไปที่ไหนมีแต่กล้องยุ่งตลอดถ่ายตลอดนะเราไม่อยากมาเราไม่มาให้คนถ่ายรูปเรามาพูดให้เป็นผลประโยชน์แก่โลกต่างหากนะอย่ามากวนไม่ได้นะ เอาก็ไหนที่จะพิธีให้จำพิธีไปได้นะทำได้ทำพิธีได้กับขอเชิญประธานถวายเพลงแพครับครับแล้วก็ประธานในพิธีนะครับนายอำนาจเดชครับหัวหน้างานพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศนะครับจะเป็นประธานกล่าวอาราธนานิมนต์ครับท่านหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนข้าพระผมนายอำนาจเดชะหัวหน้างานพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศและท่านพระครูวิชิตศาสนกิจหัวหน้าสำนักสงฆ์ดอยปุยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเหล่าข้าราชบริพารสำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยและพ่อค้าประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้มีจิตศรัทธาร่วมกันจะถวายท่านหลวงตาในครั้งนี้สำนักสงฆ์ดอยปุยแห่งนี้ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2511มีเนื้อที่ดูแลรักษาประมาณ 1,000 ไร่โดยมีทางพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอดมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งประมาณ100หลังคาเรือนประชากรกว่า 1,000 คนเป็นผู้อุปถัมภ์ตามที่ท่านหลวงตาได้เริ่มโครงการทอดพระป่าช่วยชาติก้าวกระผมพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารทั้งหลายทั้งปวงในชั้นเมืองเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติประเทศปุรีพ่อค้าประชาชนในเขตนี้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสให้สนับสนุนโครงการดังกล่าวมานานแล้วเมื่อหลวงตาได้เดินทางมาทางภาคเหนือก้าวกระผม
ได้พร้อมใจกันกราบอาราธนานิมนต์ท่านหลวงตาให้มารับพระป่าช่วยชาติและแสดงพระธรรมเทศนาในบรรยากาศนี้ด้วยจึงขอกราบอาราธนานิมนต์มันอยู่ข้างบนภูเขามันหนาวตลอดแหละให้เดือดแต่ตะวันมา10ดวงก็ไม่กลัวเพราะอยู่บนภูเขามันหนาวพอแล้ว แต่หลวงตามานี่เข้าไปในห้องยังได้ห่มผ้าวะอยู่ที่อื่นไม่ได้ห่มกันหนาวนะมาที่นี่ได้ห่มผ้ากันหนาวเพราะฉะนั้นแดดให้มันมาเท่าไหร่ก็มาเถอะนะความหนาวเราเต็มภูเขาแล้วแดดไม่มีความหมายอะไรแหละ วันนี้จะพูดเป็นการปราศัยหรืออธิบายในแง่โลกแง่ธรรมต่างๆให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในป่าในเขาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะไปสังคมในส่วนรวมทั้งหลายทั้งทางโลกและทางธรรมจึงไม่อาจจะทราบได้พอเป็นตัวอย่างอันดีแก่ตนเท่าที่ควร วันนี้หลวงตาได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายตามคำอาราธนานิมนต์ให้มาทั้งแสดงธรรมและการทอดผ้าป่าช่วยชาติไทยของเรา การช่วยชาติไทยของเรานี่มีต้นเหตุเป็นมาจากความ บกบางทรัพย์สมบัติเงินทองซึ่งเคยมีแน่นหนามั่นคงมาดั้งเดิมจนเป็นที่วิตกแต่คนไทยทั้งชาติทุกสิ่งทุกอย่างล่อยหลอกุดด้วนลงไปสมบัติเงินทองเข้าของที่มีอยู่ในคลังหลวงมากๆแต่ก่อนก็ล่อยหลอล่อยหลอจนถึงขั้นจะหมดไม่มีอะไรเหลือในคลังหลวงเลยเนี่ยทั้งทองคำทั้งดอลลาร์เงินสดจึงรู้สึกว่ามีน้อยมากทั้งสามสมบัตินี้เป็นหัวใจของชาติไทยเรา62ล้านคนเป็นอย่างน้อยนี่ได้บกบางลงไปเป็นลำดับถึงขนาดที่พวกเราทั้งหลายจะได้เป็นบ่อยของคนต่างชาติซึ่งเขาเป็นเจ้าหนี้เรามาเพราะเหตุนี้เอง เมื่อเรื่องลี้ทราบเข้ามาสู่หัวใจแล้วจึงทำให้จิตใจกระทบกระเทือนที่จะพยายามปลดเปลื้องรีบเว้นจากสิ่งเท่านี้ด้วยอุบายที่เห็นว่าสมควรจะหลีกเว้นไปได้จึงมีตั้งแต่ว่าออกเป็นผู้นำเพื่อช่วย พี่น้องทั้งหลายดังที่เคยผ่านมาแล้วเป็นเวลา4ปีนี้โดยหลวงตาบัวเองเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายในการขอบิณฑบาตและแสดงอัตธรรมให้ทราบทั่วถึงกันในจุดบกพร่องของเราที่เป็นมาแห่งความเสียหายทั้งหลายและเพื่อความสมบูรณ์ก็ชี้แจงอัตธรรมให้ทราบโดยทั่วถึงกัน ตลอดมาเป็นเวลา4ปีนี่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้รับบริจาคจากบรรดาพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศ เป็นจำนวน62ล้านคน ได้บริจาคเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ทองคำของเรานับว่าได้มากเวลานี้ร่วม5ตันแล้ว5ตันนั้นตันหนึ่งเท่ากับ 1,000 กิโลเวลานี้ได้ร่วม5ตันแล้วแต่สำหรับเงินดอลลาร์ก็ได้6ล้านกว่าเวลานี้ส่วนเงินสดนั้นได้กระจายออกไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศโดยการสงเคราะห์สงหาผู้ยากจนข้นแค้นด้วยความจำเป็นจริงๆแล้วก็สงเคราะห์เป็นลายๆไปและช่วยสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆโรงร่ำโรงเรียน
โรงพยาบาลต่างๆนี่เรียกว่าทั่วประเทศไทยจากสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคผ่านหลวงตาบัวเข้าไปอีกทางหนึ่งก็แยกสมบัติเหล่านี้เข้าซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราเวลานี้เงินสดก็ได้เข้าซื้อทองคำแล้วเป็นจำนวน800กับ15ล้านเหล่านี้ซื้อทองคำล้วนๆเข้าสู่คลังหลวงและแม่และมอบเรียบร้อยแล้ว แล้วก้าวต่อไปเราก็จะพยายามตามเดิมทั้งการบริจาคจากพี่น้องทั้งหลายทั้งการนำไปสงเคราะห์สงหาประชาชนทั่วประเทศไทยเราทั้งจะนำสมบัติเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงเป็นระยะระยะไปจึงกรุณาให้พี่น้องทั้งหลายทราบ แล้วสมบัติเงินทองเข้าของมีมากเพียงไรนั้นหลวงตาเป็นผู้รับประกันในสมบัติเหล่านี้จะเขียนเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ได้ ว่าธรรมดาสมบัติที่รวมเข้าไปเป็นจำนวนมากเนี่ยอาจมีความรั่วไหลแตกซึมไปในที่ต่างๆไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นธรรมดานะแต่สำหรับสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคหลวงตานี้ไม่ว่าทองคำไม่ว่าดอลลาร์ไม่ว่าเงินสดหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบคุมอำนาจเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสมบัติเหล่านี้แต่ผู้เดียวการฝากเงินเข้าธนาคารสมุดฝากบัญชีฝากหลวงตาบัวเป็นเจ้าของบัญชีแต่ผู้เดียวไม่ให้มีผู้ใดผู้หนึ่งมาทำงานแทนซึ่งเป็นที่ไม่แน่ใจในการรั่วไหลแตกซึมแห่งสมบัติเหล่านั้นเราจึงต้องรับผิดชอบแต่ผู้เดียวทั้งทองคำทั้งดอลลาร์และเงินสดไม่มีด่างพร้อยไม่มีรั่วไหลแตกซึมหลวงตาผู้ควบคุมสมบัติเหล่านี้ที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคผ่านเข้ามาก็เป็นที่ภูมิใจไม่มีความด่างพร้อยเศร้าหมองแต่อย่างใดด้วยเจตนาแม้นิดหนึ่งเพราะเหตุนั้นเราจึงกล้าพูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าในการช่วยชาติคราวนี้เราแน่ใจมั่นใจมาตลอดจนปัจจุบันนี้ว่าเราได้ทำด้วยความสุจริตทุกแง่ทุกมุมโดยมีเมตตาธรรมความสงสารเมตตาแก่พี่น้องชาวไทยครอบไว้หมดในสมบัติทุกประเภทจึงไม่มีสมบัติใดที่จะรั่วไหลแตกซึมไปด้วยความเศร้าหมองอย่างนี้ไม่มีเนี่ยจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้ด้วยว่าการบริจาคมากน้อยของพี่น้องทั้งหลายนั้นเข้าสู่จุดมุ่งหมายโดยสมบูรณ์หากเราจะเขียนประวัติดังที่ว่าคราวนี้เป็นจะต้องเป็นประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนในการช่วยชาติไทยคราวนี้ของคนทั้งชาติจะประกาศออกว่าการบริรับบริจาคทานจากพี่น้องทั้งหลายเพื่อเข้าสู่จุดรวมมีคลังหลวงเป็นต้นนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องเต็มสัดเต็มส่วนอย่างนี้ก็ออกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีการทกสะทานว่าจะผิดไปจากความจริงเพราะหลวงตาได้ดำเนินอย่างนั้นด้วยความเมตตาแก่พี่น้องชาวไทยอย่างยิ่งตลอดมาจึงสามารถที่จะประกาศให้เป็นคู่เคียงกันไปกับการช่วยชาติโดยทางประวัติศาสตร์ว่าการบริจาคนี้ก็สมบูรณ์แบบประจำตามกันไม่มีความด่างพร้อยแต่อย่างไรนี่สามารถที่จะออกประกาศได้ทั่วโลกดินแดน นี่ล่ะที่ได้ทำอย่างนี้กับพี่น้องทั้งหลายก็เพราะว่าเมืองไทยเราที่แรกเริ่มแรกที่จะกระเทือนจิตใจหลวงตาอย่างใหญ่หลวงถึงขั้นร้องโก้ขึ้นมาเลยนั่นก็คือว่าเราติดหนี้เขาคนเมืองนอกเขาเป็นหลายแสนล้านดอลลาร์ไม่ใช่
ไม่ใช่สิบไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่หมื่นแต่เป็นหลายหลายแสนล้านดอลลาร์เนี่ยติดหนี้เขาอย่างเต็มเหนียวแล้วนอกจากนั้นยังมีปีกย่อยเข้าไปอีกว่าคนไทยเราทั้งประเทศ62ล้านคนนี่ติดหนี้เขาคิดแล้วคนละ 50,000 50,000 คน62ล้านคนแล้ว 50,000 50,000 เราลองคูณกันดูก็ได้ว่าจะมีมากขนาดไหนนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเงินดอลลาร์เขาเพียงดอลเดียวนะ1ดอลลาร์เขาเหยียบหัวคนไทยเราไปถึง56หัวทีเดียวคือเงินดอลลาร์1ดอลลาร์ต่อเงินไทยเรา56บาทนี่มันเลย50สตางค์ไปแล้วถ้ามาเป็นคนก็เรียกว่าพวกเราทั้งประเทศไม่ได้เป็นคนไทยถึง50สตางค์นะและอย่างมากก็คงจะเป็น45 46สตางค์ไปเท่านั้นเพราะมันไม่เต็ม50นี่เขากืนไปแล้ว56บาทนั่นถ้าเป็นเขากืนไป50บาทอย่างนี้ก็เรียกว่าคนไทยเรายังเหลืออยู่อีก50สตางค์ เป็นคนไทย50สตางค์แต่นี่เหยียบเข้าไปถึง56บาทจึงลดลงจาก50สตางค์กลายมาเป็นคนไทย40กว่าตางค์เท่านั้นนี่อันหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความกระทบกระเทือนภายในจิตใจเนี่ยแล้วหลายด้านหลายทางแง่ใดมุมใดที่ทราบมาจากวงการอันใหญ่โตอันวงการอันใหญ่ซึ่งเป็นส่วนรวมซึ่งเป็นวงการที่แน่นอนว่ามีได้มีเสียอย่างไรเราประมวลมาทดสอบพิจารณาแล้วมีส่วนมากมีแต่ผลลบที่จะทำให้ชาติไทยของเราล่มจมลงได้โดยมากสงสัยนี่ละเป็นเหตุให้ได้อุตส่าห์พยายาม ออกเป็นผู้นำเพื่อช่วยพี่น้องชาวไทยตลอดมา จนกระทั่งบัดนี้แล้วเวลานี้ก็ยังจะอุตส่าห์พยายามช่วยอยู่เมื่อธาตุขันยังพอตะเกียกตะกายไปได้ก็จะตะเกียกตะกายไปอย่างนี้แม้จะไม่ได้เต็มสัดเต็มส่วนเหมือนแต่ก่อนก็ตาม ก็จะได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายไปอย่างนี้แหละเ นี่ยขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบความจริงที่พาดำเนินมา นี่เป็นเวลาจะ4ปีเต็มนี่แล้วนี่หลวงตาเองนี่ถ้าพูดถึงเรื่องความลำบากลำบากมากทีเดียวเป็นแต่เพียงว่าจิตใจมีความเมตตาสงสารหนักไปในความเมตตาห่วงใยจึงไม่ค่อยจะสนใจในความลำบากทุพพลภาพของร่างกายตัวเองเลยนี่ก็จึงได้ตะเกียกตะกายเช่นมาหาพี่น้องทั้งหลายแล้วนี่แล้วก็จะต้องกลับไปอุดร เมื่อกลับไปอุดรแล้วก็จะต้องไปทำหน้าที่ดังที่เคยปฏิบัติมานี้เรื่อยๆไป จนกว่าจะถึงขั้นที่ควรยุติประการใดเราก็รู้เราเองและเหตุการณ์ก็บอกเอง เพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามดังวันนี้ได้เห็นพี่น้องทั้งหลายมีจำนวนมาก ผิดคาดผิดหมายต่างท่านต่างมาทั้งดูหน้าดูตาทั้งการบริจาคเพื่อช่วยชาติของเราหลวงตาจึงรู้สึกว่าปราปรื้มเป็นใจเป็นอย่างที่ได้เห็นพี่น้องทั้งหลายพร้อมทั้งความรักชาติ ความเสียสละด้วยความสามัคคีกันดูดีดูสิเนี่ยต้นผ้าป่าเห็นไหมเต็มไปหมดในภูเขาลูกนี้เราก็ไม่คาดคิดว่าจะเห็นต้นผ้าป่าจากพี่น้องทั้งหลายในที่ต่างๆรวมมาจากน้ำใจแห่งความรักชาติความเสียสละถึงขนาดนี้หลวงตาจึงรู้สึกซาบซึ้งภายในใจเป็นอย่างมาก อันนี้เรื่องช่วยชาติบ้านเมืองเป็นอันว่าสมมากสมหมายของเรา จึงขอเรียนให้ทราบอีกทีหนึ่งว่า เวลานี้นะเงินที่เราติดหนี้ติดสินเมืองนอกเขาเป็นหลายหลายแสนล้านนั้น ตั้งแต่เราอุตส่าห์พยายามกระตือรือร้นช่วยชาติของเรามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้
ได้ทราบความแน่นอนมาจากท่านผู้ว่าการธนาคารชาติแห่งประเทศไทย ว่าที่เงินที่เราติดหนี้เขามากๆนั้นเวลานี้ท่วมท้นไปหมดแล้วเงินทั้งหลายที่เราได้มาทุกวันนี้นั้นสามารถที่จะใช้หนี้เขาได้ถึง2ปีอย่างภูมิใจนั่นฟังที่เงินหลายๆล้านดอลลาร์เราทั้งประเทศอุตส่าห์พยายามช่วยกันคนละไม้ละมือจนสามารถลบล้างหนี้สินนี้ไปได้ถึง2ปีนี่คือทางธนาคารชาติเขาประกาศให้ทราบทั่วถึงกันตอนหลวงตาลงมากรุงเทพคราวที่แล้วนี้จึงเป็นอันว่าเรื่องติดหนี้ติดสินที่เราอยู่ในอุ้งเล็บของเขาที่เขาจะกำเมื่อไหร่เราก็แหลกทั้งประเทศนั้นเวลานี้ได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ที่จะจมคนทั้งประเทศจะจมลงทะเลนี่ไปเรียบร้อยแล้วสามารถจะใช้หนี้เขาได้ถึง2ปีอย่างภาคภูมิใจและนอกจากนั้น ก็เงินก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาตลอดนี่หลังจากที่ได้นำเงินพี่สมบัติของพี่น้องทั้งหลาย เข้าสู่กรังหลวงเรียบร้อยแล้วนั่นแหละสมบัติบริวารทั้งหลายซึ่งเป็นเงินไหลเข้ามาไหลเข้ามาในกลางหลวงของเราเป็นจำนวนมากทีเดียวจนถึงกับว่านักวิชาการทั้งหลายเขาคาดไม่คิดจนกระทั่งถึงงงงันกันไปสงสัยงงงันว่าเงินเนี้ยมาได้ยังไงทำไมถึงมากมายก่ายกองพิจารณาดูเหตุดูผลตามหลักวิชาการของเขาไม่ได้เลยแต่จะปฏิเสธสมบัติเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะไหลเข้ามาทุกวันทุกวันจนถึงขนาดว่าผู้ว่าการธนาคารชาติได้ลดดอกเบี้ยลง1สลึงคำว่า1สลึงแม้จะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่เพราะเงินจำนวนมากนั้นน่ะลดเพียงสลึงเดียวเท่านั้นก็เป็นการลดมากมายนี่เพื่อให้สมดุลกันกับเงินที่รับเข้าทุกวันถ้าจะให้มากเข้าไปยิ่งกว่านั้นก็จะมีเสียอีกทางหนึ่งจึงต้องมีการลดดอกเบี้ยให้สมดุลกันพอดีพอดีนี่ประการสำคัญประการหนึ่งแล้วพวกนักวิชาการและประชาชนทั้งหลายก็รวมความรู้สึกของกันและกันเข้ามาสู่จุดใหญ่ว่าการที่เงินทั้งหลายไหลเข้ามาสู่คลังหลวงของเราอย่างไม่คาดไม่ฝันอย่างคาดไม่ได้นี้ก็เป็นเพราะอำนาจแห่งสมบัติของพี่น้องเท่าหลายทั้งประเทศโดยมีหลวงตาบัวเป็นผู้นำเข้าสู่คลังหลวงแล้วก็เป็นเครื่องดึงดูดสมบัติบริวารทั้งหลายให้หลั่งไหลเข้าตามตามกันเขาพูดอย่างนั้นเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าคือความเสียสละความรักชาติของพวกเรานี่สามารถดึงดูดเงินทั้งหลายที่เบื้องต้นก็ดึงดูดจากกระเป๋าของเราเสียก่อนออกมาเป็นเงินจำนวนเท่านั้นแล้วก็ไหลเข้าสู่คลังหลวงเมื่อสมบัติเหล่านี้ไหลเข้าสู่กลางหลวงแล้วก็สะท้อนย้อนออกมาดึงดูดสมบัติทั้งหลายมีดอลลาร์เป็นต้นไหลเข้าสู่กลางหลวงจนนักวิชาการเขาคาดไม่ถึงเวลานี้นี่ทางธนาคารเป็นผู้ประกาศออกมาอย่างโจ่งแจ้งหายสงสัยนี่ละอำนาจแห่งคุณธรรมของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศคือความรักชาติที่อันหนึ่งความสามัคคีกันอันหนึ่งความเสียสละนี่อันหนึ่งทั้งสามประการนี้เป็นธรรมที่มีพลังมากคิดดูอย่างชาติไทยของเรารอวันจมอยู่จะจมลงในทะเลลูกไหนก็ไม่ทราบถ้าเป็นนักโทษก็เรียกว่ารอวันเขาจะตัดสินประหารชีวิตอยู่แล้วแต่เหตุใดฟื้นตัวขึ้นมาได้ไม่ต้อง
ลดที่ว่าตัดสินประหารชีวิตให้ติดคุกตลอดชีวิตอย่างนี้ไม่มีตัดสินขาดออกมาเลยว่าเราพ้นภัยการประหารชีวิตการถูกประหารชีวิตของคนทั้งชาตินี้ก็เรียกว่าพ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีลดว่าต้องลดมาเท่านั้นลดมาเท่านี้เหมือนโทษประหารชีวิตลดลงมาเป็นตลอดชีวิตลดลงมาลดมาของเรานี่พ้นไปได้หมดเลยนี่แหละคุณค่าแห่งความรักชาติความเสียสละประจำให้เราเห็นชัดเจนคราวนี้เป็นคราวที่สำคัญมากเวลาจะล่มจมกระเทือนทั้งประเทศถึงขนาดเมืองนอกเมืองนาเขาหลีกหนีไปหมดแล้วเขาไม่ยอมจะมาลงทุนในชาติไทยของเราเพราะเขาไม่ไว้ใจเนื่องจากชาติไทยกำลังจะล่มจมอยู่แล้วผู้ที่มาลงทุนลงรอนตั้งโรงงานต่างๆในประเทศไทยของเราเพื่อประสานเอาเงินทั้งเขาก็ได้ทั้งเราก็ได้จากโรงงานต่างๆที่เขามาทำการค้าขายนะเขาจะเลิกลาไปเลิกลาไปเวลานี้เริ่มไหลเข้ามาแล้วนะพอเรามีเงินทองเข้าของสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับลำดาต่างชาติต่างไหลกันเข้ามาตั้งโรงงานการซื้อการขายประสานกันหนักเข้าเป็นลำดับลำดาเพราะเขาเชื่อประเทศไทยของเราว่าจะไม่ล่มจมยังที่คิดที่เห็นมาอีกแล้วว่างั้นนี่ก็เป็นคุณค่าอันสำคัญที่ออกจากความเอาจริงเอาจังของพี่น้องชาวไทยเราที่ตั้งใจเสียสละจริงๆนี่เราเห็นได้อย่างชัดเจน เวลานี้เมืองไทยเราจะเรียกว่าเป็นเมืองไทยปกติธรรมดาก็ไม่ผิดผิดจากเมืองหรือบ้านเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ล้มเหลวไปมากต่อมากเราก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วแต่เมืองไทยเรายังตั้งเป็นเกาะกลางทะเลหลวงอยู่ได้นี่ก็เพราะความพร้อมเพียงความสามัคคีกันขอให้พี่น้องทั้งหลายได้รักษาความรักชาติความพร้อมเพียงสามัคคีความเสียสละนี้ไว้เพื่อชาติของเราจะเป็นสิริมงคลและแน่นหนามั่นคงต่อไปอีกมากมายที่หลวงตาได้ไปเป็นผู้นำประกาศสอนธรรมและขอบิณฑบาตสมบัติต่างๆจากพี่น้องทั้งหลายเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นั้นไม่เคยได้มีข้อตำหนิภายในจิตใจเลยว่าพี่น้องทั้งหลายมาฟังอัดฟังธรรมมาบริจาคล้อมแหลมล้อมแหลมไม่หนาหน้าหนาตาที่ควรจะชมเชยและดีใจแต่นี้ไปที่ไหนก็แน่นหนามั่นคงประชาชนมาจำนวนมากจำนวนมากอย่างขึ้นมาวันนี้หลวงตาก็ไม่ได้คาดได้หมายว่าจะพบพี่น้องทั้งหลายมารวมกันด้วยความรักชาติด้วยความสละเสียสละด้วยความสามัคคีและยินดีในอัตถิธรรมดังที่เห็นอยู่นี่เลยนี่รู้สึกว่าหนาหน้าหนาตาเต็มไปเลยในภูเขาลูกนี้นี่ไปที่ไหนก็เป็นอย่างนั้น ไปจังหวัดใดก็ตามไปที่ไหนประชาชนมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาบริจาคนี่หนาหน้าหนาตาเต็มไปหมดทุกแห่งทุกคนไม่เคยเห็นมีความบกบางเลยนี่ก็เป็นกำลังใจสำหรับหลวงตาซึ่งเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายไม่ให้อ่อนใจท้อถอยเพราะพี่น้องทั้งหลายหนุนเข้ามาด้วยความเห็นชอบด้วยความปฏิบัติตามด้วยความยินดียิ้มแย้มแจ่มใสพอใจเสียสละและพอใจฟังอัดฟังธรรมข้อแนะนำสั่งสอนแล้วนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของตนของตนหลวงตาจึงได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายเป็นลำดับมาทางด้านวัตถุก็แนะนำสั่งสอนคือการบริจาคเพื่อเสียสละแก่ชาติไทยของเราก็แนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายก็ได้บริจาคเต็มกำลังความสามารถเรื่อยมาทางด้านศีลธรรมก็แนะนำสั่งสอนให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีโลกนี้จะดีด้วยความปลูกเสก
หรือปั้นจอกันเฉยๆนั้นดีไม่ได้ต้องดีด้วยอัดด้วยธรรมด้วยการปฏิบัติตัวเองตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เท่านั้นถ้าไม่มีธรรมในใจใครจะอวดดีอวดเด่นบ้านตนมั่งมีสีสุขมียศถาบรรดาสุขบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนก็ตามมันก็สักแต่ว่าลงปากและอยู่ด้วยความเสี่ยงได้เสี่ยงเสียอยู่ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมเป็นหลักใจเป็นธรรมเป็นเครื่องดำเนินพาดำเนินเช่นเราแสวงหารายผลประโยชน์รายได้มีมากมีน้อยเราก็หาด้วยความชอบธรรมของเราไม่ไปฉกไปลักไปปล้นไปสะดมไปแย่งไปชิงเอาสมบัติของผู้ใดมาเป็นของตนนี่เรียกว่าเราหาด้วยความชอบธรรมได้มาแล้วเราก็เก็บหอมรอมริบไม่สู้ลุยสู้ไล่ใช้ไม่จับพอมีแต่ใช้ตลอดเวลาอย่างนั้นใช้ก็ต้องมีการเก็บการจ่ายคัดเลือกความจำเป็นของสมบัติและหน้าที่การงานที่ควรจะเกี่ยวข้องกับเงินของเราจะใช้สอยมากน้อยเพียงไรเพื่อกิจการงานนั้นๆเราต้องคิดให้เรียบร้อยเช่นพื้นฐานก็คือว่า สมบัติในครอบครัวของเราในครอบครัวหนึ่งวันหนึ่งจ่ายไปมากน้อยเพียงไรให้เราคำหนึ่งแล้วเก็บเงินไว้สำหรับสมบัติในครอบครัวประจำวันต่อ งั้นความจำเป็น เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มีความจำเป็นทั่วหน้ากันนับตั้งแต่เศรษฐีลงมาถึงทุกตะเข็นใจจนกระทั่งสัตว์ในบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเกี่ยวโยงไปถึงสมบัติที่เราเก็บไว้ทั้งนั้นแล้วสมบัติเหล่านี้ก็เพื่อจะเยียวยารักษาตนเองและครอบครัวผู้เกี่ยวข้องตลอดสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านเพื่อจะบรรเทาทุกข์ให้ผ่านพ้นอันตรายไปได้สมบัติส่วนนี้เราก็ให้เก็บไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนอย่าสู้ลุ่ยสู้ร่าย การใช้จ่ายสิ่งใดก็ดีก็ให้รู้จักประมาณในการจับการจ่ายอย่าจับจ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายแบบฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมแบบความลืมตัวเป็นนิสัยลืมตัวแล้วเสียหายมาโดยลำดับจนกระทั่งล้านเหลนของเราก็เห็นพ่อแม่พาสุรุ่ยสุร่ายฟุ้งเฟื่อยลูกเต่าล้านเหลนก็ถือเป็นแบบเป็นฉบับแล้วกลายเป็นคนหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หรือมีแต่ความเพิ่งเพ้อเห่อทะเยอทะยานสมบัติได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอจับพอจ่ายเพราะความหิวความโหยความสู้สุร่ายนี้มันเป็นยักษ์ตัวใหญ่สังหารไปหมดเพราะฉะนั้นจึงเอาธรรมเข้ากีดกันเอาไว้ธรรมเข้ากีดกันคือยังไงคือจัดไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นอกจากนี้แล้วเรายังต้องพินิจพิจารณาว่าสิ่งใดจะควรซื้อควรหาไม่ควรซื้ออย่าซื้อของนั่นเป็นของในบ้านก็มีนอกบ้านก็มีของในเมืองนอกเมืองนาประสานกันเราต้องพิจิตรพิจารณาด้วยความรักนวลสงวนตัวเราคำว่ารักนวลสงวนตัวและศักดิ์ศรีของเรานั้นคืออย่างไรสมบัติภายนอกเมื่อไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะซื้อจะหาเมื่อสมบัติภายในบ้านในประเทศของเรามีอยู่เราควรจะใช้สิ่งของภายในประเทศของเราเงินตราที่มีอยู่ก็ไม่สูญหายไม่รั่วไหลไปไหนแล้วสินค้าภายในบ้านในเรือนของเราก็กลายเป็นของมีค่าเป็นของมีราคาและเป็นกำลังใจแก่ผู้ผลิตขึ้นมาจากที่ต่างๆและโรงงานนั้นๆแล้วไทยช่วยไทยซื้อของไทยกินของไทยใช้ของไทยเป็นเนื้อเป็นหนังของไทยเงินไหลออกจากมือไทยเข้าสู่มือไทยเนี่ยออกจากมือคนไทยด้วยกันเข้าสู่มือคนไทยด้วยกัน
ไม่รั่วไหลไปไหนหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศไทยเรานี่เรียกว่าเรารักเนื้อรักหนังสงวนเนื้อหนังของเราไว้อย่าให้ล่อยหลอลงไปศักดิ์ศรีดีงามแห่ง ความเป็นไทยนี่ก็ไม่มีใครมาแทรกแซงได้ประเทศไทยเรามีประเทศเดียวประเทศอื่นเป็นของเขาของเขานี่เป็นเราเป็นคนไทยเป็นประเทศไทยจึงควรสงวนรักษาศักดิ์ศรีดีงามของชาติไทยไว้ด้วยความรู้จักการจับการจ่ายการใช้การสอยต่างๆหากมีความจำเป็นที่จะซื้อจะหาจากภายนอกเข้ามาภายในเป็นความจำเป็นทั้งเขาทั้งเราก็ทราบทั่วหน้ากันความจำเป็นที่ควรจะซื้อเพราะเมืองไทยเราไม่มีเอาซื้อเข้ามานี่ให้ถือว่าความจำเป็นเรียกว่ามีเหตุผลถ้าไม่จำเป็นอย่าซื้อเนี่ยเขาก็เหมือนกันเขามาในเมืองไทยของเราเขาก็มีจิตใจเขาก็รักสงวนชาติของเขาเหมือนกันเรารักสงวนชาติของเราเมื่อมีความจำเป็นที่จะประสานกันด้วยการซื้อการขายไม่ว่าเขาว่าเราซื้อกันได้ขายกันได้ทั่วๆไปแต่จะทำแบบสุรุ่ยสุร่ายนิสัยไม่อิ่มพอนิสัยหลักรออย่างนี้ขอให้ลดหย่อนลงไปในเมืองไทยของเราเมืองไทยของเราจะได้มีเนื้อมีหนังมีสมบัติเงินทองมากขึ้นมากขึ้นเช่นการท่องเที่ยวในที่ต่างๆก็เหมือนกันที่เมืองไหนที่มีการท่องเที่ยวมากเมืองนั้นแหละเป็นเมืองที่จะเปิดทางให้สมบัติทั้งหลายจากที่ต่างๆไหลเข้าสู่เมืองเขาไหลเข้าสู่เมืองเขานั่นเพราะฉะนั้นเขาจึงแสวงหาหรือสร้างที่ท่องเที่ยวไว้สำหรับประชาชนเข้าไปชมไปดูแล้วก็มีรายได้จากการชมของคนที่มาชมในการในงานสถานที่ต่างๆของเขาที่นี่เมืองไทยของเรามีอะไรที่จะดูจะชมเราก็มีเช่นในแถวนี้ก็เห็นแล้วนี่เช่นดอยสุเทพก็เป็นที่ท่องเที่ยวให้รื่นเริงบันเทิงในจิตในใจด้วยศีลด้วยธรรมไปสถานที่ใดจะควรบันเทิงถึงหากจะเสียอัตเสียสตางค์ไปสตางค์เหล่านี้ก็เป็นของคนไทยด้วยกันรับไว้แล้วก็มาซื้อของคนไทยเราด้วยกันนั่นแหละไม่ได้ลั่วไหลไปที่ไหนนะนี่แหละการเสาะแสวงหรือการท่องเที่ยวไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรจะออกไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาซึ่งโกยเงินออกไปจำนวนมากเท่าไหร่จะโกยกลับคืนมานี่ไม่เห็นไม่เห็นกันมีแต่ใครออกไปเท่าไรเท่าไรหมดไปเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็สร้างนิสัยอันไม่ดีต่อรุ่นลูกรุ่นหลานสุดท้ายก็ต่อคนทั้งประเทศให้เป็นนิสัยเลื่อนลอยไปเสียมีแต่อยากจะเที่ยวเตร่เร่ร่อนได้ซื้อได้หาอะไรไม่คำนึงว่าการซื้อนั้นเงินแต่ละบาทมีค่าขนาดไหนถ้าอย่างพวกตาสีตาสาพวกเรานี่ไปหาเงินวันหนึ่งวันหนึ่งได้กี่บาทแทบเป็นแทบตายนะเห็นเราเอาไปจ่ายแบบฟุ่มเฟือยหาคุณค่าของสมบัติที่เก็บไว้ไม่มีเลยอย่างนี้ไม่ดีให้พากันพยายามรักษานี้ให้ดี คนไทยของเราสมบัติอะไรที่เครื่องใช้ไม่สอยไม่จำเป็นไม่ควรที่จะไปหาซื้อเอาเมืองนอกเมืองนามมาอวดกันนี่ของเมืองนั้นนะนี่ของเมืองนี้นะฟังสินะสินค้าสินขายตลอดผลไม้ได้มาจากนี่เอามาจากเมืองนั้นเอามาจากเมืองนี้เอามาตีหน้าผากตีหัวอกของคนไทยทั้งชาติซึ่งมีผลไม้ประเภทเดียวกันเกลื่อนตลาดนี่ที่มันเสียมากนะของคนไทยเราผลน้ำไม้ก็อย่างเดียวกันดิ้นไปหาอะไรถ้าไม่ใช่เรียกเขาเรียกว่าคนเสือกตายคนทำลายชาติเป็นอย่างนั้นถ้าคนรักษาชาติคนรักชาติคนสงวนชาติจะไม่ไปซื้อก็ของเรามีอยู่เช่นยกตัวอย่างใกล้ๆนะเช่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสาลี่สาแหน่เมืองไทยเราอดอยากที่ไหนถ้าเก่งจริงเอาเงินใส่รถยนต์ไปหาตามไล่ตามสวนในเมืองไทยของเราถ้าว่าผลไม้เหล่านี้ไม่มีให้ยกขบวนกันไปหาหลวงตาบัวไปฟ้องร้องหรือจะขับไล่ออก
หลวงตาบัวออกจากวัดจะออกทันทีเพราะไม่เป็นความจริงหาเรื่องหาราวเฉยนี่ความจริงเต็มสัดเต็มสวนสวนไหนก็เต็มไปด้วยผลไม้เนี่ยเพื่อจะขายทั้งนั้นทั้งหายทั้งนั้นแล้วเราเสือกไปอะไรไปหาซื้อเมืองนอกซึ่งเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันถ้าไม่เลื่อนลอยไม่ไร้ค่าราคาแห่งความสำนึกเสียอย่างเต็มที่แล้วจะควรชมเชยกันว่าอย่างไรนี่ให้พากันพิจารณานะพี่น้องทั้งหลาย สิ่งใดไม่ควรซื้อในของเมืองนอกเมืองนาเราไม่จำเป็นต้องซื้อของในเมืองไทยของเรามีสมบูรณ์แบบด้วยกันให้สนับสนุนกันอุดหนุนกันผู้ที่สร้างผู้ที่ปลูกผู้ที่ผลิตขึ้นมาก็มีกำลังใจทำลงไปแล้วได้ผลก็มีกำลังใจที่จะผลิตจะสร้างขึ้นมาเมื่อทำอยู่บ่อยๆแล้วมันก็ชำนาญเองอะไรที่ทำเบื้องต้นก็ไม่ดีเท่าไหร่นักสู้เมืองนอกเขาไม่ได้ก็จริงแต่เราพยายามมีการอุดหนุนกันเสมอเมื่อผู้ขายได้สมบัติเงินทองเข้าของเข้าไปก็เป็นเพิ่มกำลังทรัพย์ในการผลิตเข้าอีกและเพิ่มกำลังใจเข้าอีกแล้วมีแก่ใจที่จะผลิตสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นดีขึ้นดีไม่ดีเมืองนอกสู้ไม่ได้ถ้าเรามีแก่ใจต่างคนต่างสั่งสมกำลังความรักชาติของเราให้เป็นเนื้อหนังของเราอย่างนี้แล้วพี่น้องทั้งหลายจะได้เห็นเมืองไทยเรามีเนื้อมีหนังอย่างสมบูรณ์แบบมีสง่าราศีเต็มตัวในคนทั้งประเทศแต่ถ้าจะเป็นแบบเลื่อนๆลอยๆนี่มีแต่เขาจะชี้หน้าดูถูกนะให้พากันระวัดระวังให้ว่าให้มากเรารักเราฉันใดเมืองไทยเป็นเมืองของเราเรารักอย่างนั้นฉันนั้นเหมือนกันทั่วหน้ากันด้วยแล้วอย่างไรเมืองไทยของเราต้องมีความผาสุกร่มเย็นแน่นหนามั่นคงขึ้นมาและเป็นการสร้างนิสัยชาวไทยของเราให้เป็นเนื้อหนังของตัวเองนี่เป็นจุดสำคัญมากสำหรับคนไทยของเราขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำไปนี่พิจารณาการอยู่การกินการใช้การสอยอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวให้มีความสำนึกในความพอดีบ้างในความประหยัดมัธยัสถ์บ้างอย่ามีแต่ความเฟื่องเฟ้ออะไรผ่านตามาก็ไม่ได้ความมับก็มับในป่านี่มันมีลิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในป่าดอยปุยเนี่ยเราก็ไม่ถามพี่น้องทางดอยปุยดูว่ามีลิงสักกี่ตัวลิงเหล่านี้มันจะสู้เมืองไทยเราที่นิสัยลูกหลีกความมับความมับอะไรผ่านมาซื้อเลยลูกหลีกนี้สู้คนประเภทนี้ในเมืองไทยของเราเนี่ยได้หรือไม่ให้ไปติดต่อถามลิงดูแล้ววันนี้ถ้าท่านทั้งหลายว่างแล้วก็ให้ขึ้นดอยปุ๋ยเนี่ยขึ้นไปตีเกาะประชุมดูว่าลิงจำนวนเหล่านี้มีมากขนาดไหนอยู่ดอยปุ๋ยของเหล่านี้นะมาประชุมกันแล้วลิงเขาไม่รู้เรื่องเขาจะถามแล้วว่าประชุมเรื่องอะไรอ๋อก็ประชุมเรื่องลูกหลีกนั่นสิว่าลูกหลีกอะไรวะก็ทราบกันแล้วว่าโคตรแท้ของลิงนี่มันหลุกหลีกตั้งแต่พ่อแม่ตู่ย่าตายายลูกเหลียนหลานของมันว่ามันหลุกหลีกมันมองเห็นอะไรใบไม้มันก็คว้ามับผลไม้คว้ามับไม่ว่าผลไม้แก่ผลไม้อ่อนใบไม้อ่อนใบไม้แก่มันคว้ามับตัดงับงับเชี่ยวกอบไปหมดแล้วพวกนี้นะลองเอาไปสู้กับคนไทยทั้งประเทศที่ครอบดอยปุ๋ยนี่อยู่ที่คนไทยทั้งประเทศกับพวกแกใครจะเก่งใครจะลุกลี้ยิ่งกว่ากันเรากลัวว่าพวกเธอทั้งหลายที่อยู่บนดอยปุ๋ยนี่น่ะจะแตกคือหลงพ่อหลงแม่แตกลูกแตกเต้าแตกบ้านแตกเมืองไปก็ได้เพราะสู้กองทัพลุกลี้ของคนไทยทั้งชาตินี่ไม่ได้พวกนี้อะไรมันหลุกหลีกหมดเอาไปหมดนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงได้มาให้ตีเกาะประชุมปรึกษาหารือกันหาทางหลบหลีกภัยแห่งความหลุกหลีกนี่มนุษย์เมืองไทยเหล่านี้เก่งมากพวกแกสู้เขาไม่ได้จึงต้องมาประชุมเตือนกันนี่พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ใกล้ดอนปุยนี่ให้ไปติดต่อสืบถามดูลิงไปยังไงถ้า
ถ้ากลัวตายให้รีบประชุมกันบอกว่าถ้าไม่กลัวตายเอาไปแข่งกับมนุษย์เมืองไทยเราซึ่งตัวลูกหลีกมากนะกลัวจะไปยังไม่พ้นดอยสุเทพนะจะถูกหมาไล่กัดโดดข้ามนั้นไปเมืองไทยเรานี่ไม่มีหมานะขั้นเข้าไปมันเห็นว่าลิงมาแล้วใส่เดียวลิงเลยไม่ได้สู้กับคนลูกหลีกเสียเลยสู้หมาไม่ได้ลิงโดดข้ามทวีปไหนก็ไม่รู้นะนี่ให้พากันไปปรึกษาดูเนี่ยพี่น้องทั้งหลายพิจารณาที่พูดอย่างนี้นี่ละฟังสิความไม่รู้จักประมาณมันทำความเสียหายให้คนทั้งชาติได้อย่างนี้แหละจึงขอให้นำไปพิจารณานี่เป็นภาษาของธรรมนี่เป็นเรื่องอัดเรื่องธรรมให้รู้จักประมาณอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมความเฟ้อเหิมเป็นเรื่องของกิเลสมันย้อนกลับมาทำลายและความมั่นคงแห่งชาติไทยนิสัยของเราไปด้วยเราจึงต้องพากันระมัดระวังไม่เช่นนั้นไม่ได้นะเนี่ยหลวงตาอุตส่าห์พยายามช่วยชาติบ้านเมืองมานี้อดชิดอดพิจารณาไม่ได้ถึงกับได้มาเตือนอันนี้ก็เตือนมาอยู่เสมอวันหนึ่งเตือนแง่หนึ่งวันหนึ่งเตือนแง่หนึ่งวันนี้เตือนอีกแง่หนึ่งให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจพากันรักนวลสงวนตัวแล้วชาติไทยของเราจะเป็นชาติมีเนื้อมีหนังเข้ากันได้อย่างสนิทในการซื้อการขายการประชาสัมพันธ์สนิทยิ่งกว่าภายนอกไปไหนเวลานี้เรามักจะสนิทกับแต่คนเมืองนอกที่จะเขาจะมากัดตับกัดปอดคือเงินทองของเราไปกินนั่นเอมันเสียตรงนี้นะสนิทอันนี้มันเป็นแบบกัดตับกัดปอดตัวเองด้วยความชุรุ่ยชุร่ายซื้อนั่นซื้อนี่ถ้าสนิทกับคนไทยด้วยกันเอาจากกระเป๋านี่เข้าสู่กระเป๋านั้นกระเป๋านั้นก็เป็นคนไทยเนี่ยกระเป๋านี่ก็เป็นคนไทยคนไทยต่อคนไทยหนุนกันมันจะเสื่อมไปที่ไหนมันต้องมีความเจริญมีความแน่นหนามันคงมากขึ้นจึงขอวินะน้องทั้งหลายสนใจในจุดนี้ให้มากนะนี่ธรรมท่านสอนเราอย่างนี้เราเป็นลูกชาวพุทธฟังเสียงธรรมข้อนี้บ้างหรือไม่ควรจะนำไปพิจารณาปฏิบัติตามท่านถ้าว่าเราปฏิบัติตามท่านอย่างนี้แล้วจะล่มจะจมแล้วหลวงตาบัวจะพายกขบวนไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าแสดงอัตแสดงธรรมนี้ไม่จริงเพราะเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วพากันจมทั้งชาติไทยของเราจึงต้องรีบมาฟ้องร้องพระพุทธเจ้าให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขธรรมเสียใหม่ธรรมนี้สอนไม่ชอบธรรมพวกบรรดาลูกของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทนี่ไปปฏิบัติตามธรรมพากันล่มจมระเนระนาดจนกระทั่งชาติไทยของเราจะไม่มีคนเหลืออยู่แล้วเนี่ยจึงต้องรีบมาฟ้องพระพุทธเจ้าพระองค์จะพิจารณาอย่างไรเอ้าให้มาหาหลวงตาบัวก่อนนะยาด่วนเขาไปหาพระพุทธเจ้าให้เขามาหาหลวงตาบัวก่อนเมื่อเหตุผลกลไกที่ควรจะพาขึ้นไปฟ้องร้องพระพุทธเจ้าแล้วหลวงตาบัวจะขึ้นไปเองทีเดียวถ้าว่าเหตุผลกลไกไม่ควรที่จะไปฟ้องร้องระวังนะแถวที่พระพุทธเจ้าอยู่เช่นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆอย่างนี้อยู่นั่นมันมีแนวสิ่งอารักขาท่านอยู่มีเทวบุตรเทวดาให้พากันระวังนะถ้าไปด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจด้วยความคิดเป็นบาปเป็นกรรมตำหนิติเตียนคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกต้องดีงามแล้วตัวของเราผู้ไปคัดค้านต้านทานลบความจริงคือความถูกต้องนั้นอาจจะเกิดความพินาศชิบหายแบบใดแบบหนึ่งก็ได้จึงต้องเตือนไว้ทั้งสองทางให้พี่น้องหลายทราบเอาไว้พอพูดถึงเรื่องอย่างนี้แล้วก็ทำให้ระลึกถึงเนี่ยข้างหลังนี่แหละพระกัจจายนะเนี่ยเรามองขึ้นไปเห็นท่านเรากราบท่านอยู่ภายในใจเพราะพระกัจจายนะนี่ท่านเป็นพระอรหันต์ นี่เราที่นี่มันพอมันย้อนเข้ามาหาเรื่องพระพุทธรูปอันนี้ที่ปั้นเอาไว้เนี่ยบางท่านมีแต่กราบแต่ไหว้ไม่เข้าอกเข้าใจต้นเหตุที่เป็นมาอย่างไรก็มีอยู่จำนวนมากวันนี้จะได้ชี้แจงถึงเรื่องพระกัจจายนะที่มีอยู่ในที่ต่างๆภูมิของท่านอย่างนี้ดูเอาเฮ้ภูมิพระกัจจายนะเท่านี้นั่งอยู่ที่ไหนอยู่นี่เนี่ยอยู่นี่เหมือนกัน นี่ต้นเหตุที่จะได้เห็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรคือแต่ก่อนในครั้งพุทธกาลคือพระกัจจายนะนั้น ท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระรูปหล่อรูปหล่อจริงๆไม่ใช่ธรรมดาใครไปเห็นนี่ตื่นเต้น
มีความรักความชอบอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้หญิงติดมากทีเดียวนอกจากนั้นผู้ชายติดอีกไม่ใช่แต่ติดแต่ผู้หญิงนะท่านไปที่ไหนที่ไหนนี่เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นนะแม้ที่สุดผู้ชายก็ติดทีนี้ก็ยกตัวอย่างมาเลยผู้ชายแล้วไปเห็นพระกัจจายนะกำลังเข้ารับบิณฑบาตอยู่พอไปเห็นโอ้โหพระสมณะองค์นี้ทำไมจึงรูปหล่อนักหนานาลำพึงภายในใจเท่านั้นเนี่ยยังไม่ได้ประกาศตนนะออกมาทางวาจา มีแต่ลำพึงภายในใจดูท่านไม่เบื่อดูที่ไหนไม่เบื่อดูเวลาไหนไม่เบื่อมันซึมซาบเข้าถึงใจแล้วดูไม่ใช่ดูธรรมดานะดูโอ้นี่ท่านรูปหล่อขนาดนี้นะถ้าเราได้เมียรูปสวยๆอย่างนี้ก็จะดีไปอีกนะฟังที่กิเลสมันเลยเถิดไปนะเห็นว่ารูปหล่อสวยงามก็รู้ว่าสวยงามเท่านั้นยังไม่พอยังโอ้นี่ถ้าเราได้เมียทั้งที่มีเมียอยู่นั้นน่ะอีตาผีบ้านั่นน่ะฮะแล้วไปเห็นนี่ถ้าเราได้เมียรูปสวยๆหล่อๆอย่างนี้โอ้ยเราจะเป็นสุขมากพอคิดอย่างนั้นแล้วมันก็กลับตลปัดสิเพราะคิดเป็นอกุศลนี่กลับไปผู้ชายคนนั้นเลยกลายเป็นผู้หญิงขึ้นมาเลยผู้ชายคนที่อยากได้เมียรูปหล่อรูปสวยงามเหมือนพระกระจายนานะก็เลยเป็นผู้หญิงเลยกลายเป็นผู้หญิงแล้วไปอยู่เราจำไม่ได้เมืองจำได้แต่เมืองหนึ่งเมืองโสรยนครกับเมืองอะไรสองเมืองที่แรกอยู่เมืองนี้เวลากลายเป็นผู้หญิงแล้วละอายคนทั้งบ้านทั้งเมืองและผู้หญิงทั้งคนทำไมมากลายเป็นผู้ชายทั้งคนก็มีลูกตั้งสองคนแล้วมีเมียมามีลูกสองคนแล้วไปเห็นพระกัสสปะแล้วอยากได้ให้ได้เมียลูกสวยนี่กลับมาเป็นผู้หญิงแล้วก็เลยอายหนีไปอยู่เมืองถ้าจำไม่ผิดเป็นเมืองโสรยนครไปอยู่โน้นก็ได้ไปแต่งงานอีกแหละที่นี่นะไปได้นั่นไปได้ผัวอีกรู้ว่าเนี่ยคือที่แรกเป็นผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงจากเป็นผู้หญิงก็ไปโน้นอีกนี่ท่านแสดงไว้ยังไงแต่สำหรับกลับมาแล้วรู้ว่าท่านเป็นผู้ชายนะเราก็ลืมมันสับสนกันหน่อยตรงนี้แต่กรุณาทราบเขาตามหลักเกณฑ์นี่ตำราท่านแสดงไว้ไปอยู่เมืองโสรยนครเป็นผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยเลยไปแต่งงานได้เป็นอันนั้นอ่ะแต่งงานได้ลูกอีกสองคนเลยเกิดความเบื่อหน่ายนี่เนี่ยพอเกิดความเบื่อหน่ายแล้วคิดเห็นโทษแห่งกรรมของตัวเองแล้วทราบว่าไปพอดีพระกัจจายนะก็ไปบิณฑบาต ที่เมืองนั้นอีกจึงได้ไปเจอพระกัจจายนะเพื่อนก็รีบมาบอกรีบไปขอขมาท่านก็ได้กลับกลายเป็นผู้ชายขึ้นมาตามเดิมแล้วก็เลยเกิดความสลดสังเวชในเรื่องบาปเรื่องกรรมชิดเป็นนรกตกเปรตมีเมียแล้วไม่ยอมอยู่กับเมียยังจะไปเอาพระกัสสปะมาเป็นเมียอีกมันลามกมากนะเห็นโทษแห่งกรรมตัวเองเลยเบื่อหน่ายทั้งที่คนมาถ้าเพราะคนมาไต่มาถามทั่วบ้านทั่วเมืองเรื่องที่เป็นผู้ชายมาแต่ก่อนมีเมียสองคนมีเมียแล้วมีลูกสองคนเขาก็รู้เรื่องแล้วกลับมาอยู่เมืองนี้ก็เป็นผู้หญิงก็มันมีผัวอีกมีลูกสองคนเขาก็รู้เรื่องเกิดความสลดสังเวชแล้วเลยหนีไปบวชนะไปหนีไปบวชผู้นั้นไปบวชก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ของเล่นเมื่อไหร่วะนี่แหละพระกัจจายนะท่านต้นเหตุเป็นมาจากที่เขาเห็นรูปร่างท่านสวยงามหล่อมากท่านเลยคิดลำพึงไปว่าชีวิตของเราถ้าอยู่ไปนานกว่านี้ปล่อยสภาพร่างกายให้เป็นอย่างนี้ต่อไปโลกจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อเราอีกสืบต่อไปเรื่อยๆจะไม่มีที่สิ้นสุดเพื่ออนุเคราะห์โลกนะท่านเลยตั้งสัจจะฐานขึ้นมา
ขอให้รูปร่างของท่านขี้ริ้วขี้เหล่พุงหลวงพุงโตอย่างนี้พออธิษฐานปั๊บนี่พระกัจจตะกับพระกัจจายนะที่รูปสวยรูปงามรูปหล่อนั้นกลายเป็นพระกัจจายนะพุงหลวงอย่างนี้แหละท่านจึงมีแปดพุงหลวงอย่างนี้เรื่องเป็นเรื่องท่านอธิษฐานเองนะขอให้พี่น้องสายทราบต้นเหตุเป็นมาอย่างนี้แหละพระกัจจายพระกัจจายนะนี้รองพระพุทธเจ้าความสูงรองกันนิดหนึ่งความสวยงามรูปหล่อนี้ดูไกลๆนี้ไม่อยากจะไม่อาจจะทราบได้ว่าใครเป็นศาสดาใครเป็นพระกัสสปะเพราะรูปร่างคล้ายคลึงกันมากทีเดียวต่อเมื่อเข้าไปใกล้ชิดติดพันถึงจะรู้ชัดเจนถ้าเราดูห่างๆนี้จะไม่ทราบว่าใครเป็นองค์ศาสดาใครเป็นพระกัจจายนะนี่แหละเรื่องที่เราได้เห็นพระกัจจายนะนั่งเป็นพุงหลวงอยู่นี่นะไม่ใช่เป็นโดยหลักธรรมชาตินะเป็นพระกัจจายนะท่านอธิษฐานเองเพื่ออนุเคราะห์โลกเขาธรรมดาโลกต้องอยู่กับกิเลสตัณหาท่านเห็นรูปสวยรูปงามถ้าเป็นผู้หญิงก็แหมนี่ถ้ามาเป็นเมียเราจะสวยงามมากกว่าถ้าไปเห็นผู้ชายแหมถ้าในมาเป็นผัวแล้วจะสวยงามมากมันเก่งกันทั้งสองอ่ะผู้หญิงก็อยากได้ผัวรูปหล่อผัวสวยๆงามๆผู้ชายก็อยากได้เมียที่สวยๆนั่นแหละนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะเมื่อไปเห็นพระกัสสปะท่านแล้วจึงมีตั้งแต่อยากได้เมียอย่างนี้อยากได้ผัวอย่างนั้นไปอย่างนี้นะนี่เรื่องโลกท่านไม่มีอะไรท่านตั้งใจอธิษฐานให้เป็นรูปที่ริ้วที่เหล่ใครเห็นท่านก็ไม่ต้องการในเดี๋ยวนี้นะเออใครเห็นท่านจะต้องการมองดูพุงหลวงไอ้นี่เนี่ยเห็นไหมพุงพระกัจจายนะนั่นอยู่ข้างบนนั่นน่ะท่านตั้งใจแต่ทีนี้ใครก็ไม่ดูไม่สนใจแล้วนะนี่ถ้าไม่ดูเราไม่ดูนะให้กราบท่านนะเนี่ยอย่าไปยุ่งกับลูกกับร่างของท่านให้ไปกราบท่านจะได้บุญกุศลมหากุศลอย่างใหญ่หลวงวันนี้พูดถึงเรื่องธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจมาตั้งแต่เรื่องการอยู่การกินการใช้สอยและชาติบ้านเมืองของเราจะล่มจะจมแล้วฟื้นตัวขึ้นมาได้เป็นที่พอใจนี่จากนั้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับศีลกับธรรมสร้างเนื้อสร้างตัวสงวนศักดิ์ศรีดีงามมีความประหยัดมัธยัสถ์อย่าฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเราจะครองตัวของเราครอบครัวของเราและชาติบ้านเมืองของเราไปได้ด้วยความแน่นหนามั่นคงนี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติอย่าเห็นแต่กิเลสเป็นศาสดาแทนหรือเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าเราจะเสียหายไปทุกวันถึงขั้นล่มจมได้ถ้าฟังเสียงอัดเสียงธรรมแล้วเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองผัวเมียก็ไม่ทะเลาะกันถ้าฟังเสียงพระพุทธเจ้าแล้วผัวเมียก็ไม่ทะเลาะกันคู่รักก็ไม่แตกกันไม่ละแค้นละคายกันหวังพึ่งเป็นพึ่งตายมาตั้งแต่เป็นคู่รักเป็นเนื้อหนังอันเดียวกันตลอดมาเวลามาเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วก็ฝากเป็นฝากตายต่อกันไม่เกี่ยวข้องกับหญิงใดชายใดในโลกนี้มีเมียเรากับผัวเรานี่เท่านั้นเป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายให้ความสุขความทุกข์ก็อยู่กับนี่อยู่กับผัวเมียเดียวเนี่ยนี่ท่านทั้งหลายจะมีความเป็นสุขสงบร่มเย็นในครอบครัวตามธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ให้มีผัวเดียวเมียเดียวนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐถ้ามีสองผัวสามเมียเข้าไปนั้นคือเทวทัตนั้นคือฝืนคือไฟมาเผาไหม้เราให้เสียหายล่มจมไปได้วันนี้พอเทศไปก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยการกล่าวธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่การเวลาจึงขอความสวัสดีจึงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโอ้เหนื่อยแล้วเหนื่อยเข้าเหนื่อยนั่นนะพูดไปเหนื่อยเข้าไปนั่นนะจะมีอะไรหัวหน้าจะว่าพิจารณาอะไรก็แล้วแต่พิจารณานะเอาจัดอะไรก็แล้วแต่ละพี่น้องทั้งหลายได้เห็นหลวงตาบัวในทีวีวันนี้มาเห็นตัวจริงแล้วกิริยาท่าทางซุ้มเสียงที่แสดงออกในวันนี้ก
ครับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นในทีวีนั้นมีต่างกันยังไงให้มาตัดสินกันโดยที่ว่ามาดูหลวงตาบัวก็ได้วันนี้ใครอยากจะดูหลวงตาบัวหลวงตาบัวเปิดให้ดูเลยเว้นแต่กล้องมาส่องตาหลวงตาบัวถ่ายภาพนี่เหมือนกับเข็มแทงแป๊บ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 ยุ่งอันนี้เราไม่เอานะแต่ที่จะมาดูหลวงตาบัวเกี่ยวกับเรื่องในทีวีกับอยู่ที่นี่ต่างกันยังไงแล้ว ก็ดูได้นะหาดูได้ในขณะเดียวกันหลวงตาบัวก็จะดูพี่น้องทั้งหลายนะถ้าใครเหมือนลิงแล้วก็จะว่าลิงคนนี้มาอะไรแล้วจะว่างั้นเข้าใจไหมถ้าใครเหมือนลิงเราจะว่าลิงใครเหมือนอะไรจะว่านั้นเหมือนกันนะคือต่างคนต่างเปิดกันเอาเท่านั้นละ53นาทีนั่นข้างหน้าเหนื่อยแล้วครับตีง่ายทุกวันต้นกล่าวคำถวายผ้าป่าฮะนะโมพร้อมกันนะครับแล้วเป็นไงถวายอ้าวถวายถวายอ้าวถวายนะโมสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะขึ้นลงของคนไปด้วยจะเอาสนามญาติตรงนี้ก็ไม่เอานี่ทางขึ้นลงก็เอาตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนี่แหละสนามเนี่ยดีนี่นี่ครับแล้วก็ต่อไปก็ขอเชิญคณะพระป่าราชบริพารนะครับนำต้นพระป่าทั่วชาติไปหลงตามมาตัวครับก็ขอความกรุณานะครับเข้าแถวเข้าเป็นระเบียบแล้วก็ถวายแล้วก็ดูรอรับพรจากหลวงตามหาบัวก่อนนะครับเดินเลยมานะครับThank you.
เสร็จแล้วยัง
เสร็จแล้วจะให้พรนะให้พรปันบอลกันเสร็จแล้วนะให้พรให้พรให้พรยะถาวาริวะหาปุราภริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารายโยทุกขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังบุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสาพมังขลังนราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตมเสร็จแล้วจะพากันกลับก็กลับได้แล้วนะจะกลับก็ได้ปิ๊บก็ได้นะกลับก็ได้ปิ๊บก็ได้อืมแวะมาให้หรอแวะมาผมจะไปธุระที่เชียงใหม่ค้างเชียงใหม่แล้วพรุ่งนี้กลับกรุงเทพเลยครับเออกลับเลยก็ได้เออลากับกับพรทิพย์ด้วยเดี๋ยวกลับเหมือนกันเลยเอ้าเอามาเออไปเชียงใหม่แล้วก็กลับเลยครับคืนนี้ค้างเชียงใหม่พรุ่งนี้เช้ากลับเอออันนี้จะค้างที่นี่ครับพรุ่งนี้เช้ากลับเหมือนกันต่างคนต่างกลับแล้วที่นี่มันหมดงานพักนี่แล้วงานนี่หมดพักไปแล้วเขาจะออกเฮ้ยครับผมเนาะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมันตาไปดูเป็นดอนดอยโอ้ยมันจะขึ้นไปได้ยังไงบ้างไปได้ครับรถดีทางลาดยางไปไหนพระเจ้าอยู่ว่าท่านประทับอยู่บนดอนดอยแล้วขึ้นไปได้ได้สองกิโลถ้าเราไปเนี่ยพวกนี้มันจะลุมมามันจะยุ่งไปหมดนะทางไปทางไปดีอย่างไรแล้วพวกที่ไปลุมตามนี่มันจะหลายคันกันไปนะไปเคลื่อนไปไหนไม่ได้นะไม่ได้ถ้าเป็นลำพังเราเนี่ยไปไหนได้หมดรอดคนในช่องไหนไปได้ทั้งนั้นเราเป็นดอยดอยเป็นที่ว่างที่พระเจ้าอยู่หัวก็เป็นเด็กสนับแล้วออกจากไหนไปไหนล่ะสถานีไปที่สถานีผมไปนี่หรือไงไปเนี่ยไหนล่ะขึ้นจากไหนขึ้นจากทางนี้ผมทางนี้ระดับที่เป็นบนยอดดอยขึ้นจากนี้ทางนี้ลงมาขึ้นจากนี้หรือขึ้นจากไหนขึ้นจากนี้ผมทางนี้ทางที่ลงมาทางที่ลงมานี่ทางที่ลงประมาณ2กิโลผมไปนี่ขึ้นไปเลยเหรอขึ้นไปเลยไปดูบรรยากาศสักพักก็ไม่ได้ครับให้ยอมกลับให้หนูไปนี่พึ่งได้สามโมงกว่าพึ่งได้สามโมงกว่าคอยดูขึ้นไปดูกันหน่อยขึ้นไปดูต้นสนต้นป่าต้นไม้เย็นดูเอาแก็บได้ไปใจเขากลับแล้วคุณผู้ชมกลับแล้วกลับแล้วรถเก็บเด็กรถเก็บเด็กมารถเก็บมาค่อยทยอยออกไปอ
คุมเลยทายมยังทายมวะนักขยับไหมเอาก็มันใช้สบายแล้วมันก็มาเอาไปมา
พวกนกใหญ่ๆพวกสัตว์งูเหลือมพวกที่เขาจะเห็นเนี่ยงูเหลือมเพราะป่ามันทึบมันไม่มีอันตรายกว่าป่ามันทึบแล้วก็ไม่มีอันตรายกว่า